ทำไปได้อนุสรณ์ซัดนิพิษ2เดือนอยู่3พักทำซะเยาวชนเป่าเค้กทักษิณทำไปได้อนุสรณ์ซัดนิพิษ2เดือนอยู่3พักทำซะเยาวชนเป่าเค้กอวยพรวันเกิดทักษิณจี้ตอบจุดยืนทางการเมืองตัวเองให้ได้ก่อนวันที่28กรกฎาคม2566นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายนิพิษอินทรสมบัติสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคปชร.ระบุถึงเยาวชนจุดเทียนเป่าเค้กร้องเพลงอวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นม็อบฟันน้ำนมไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าการเกิดทันหรือเกิดไม่ทันเหตุการณ์ใดไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทุกคนสามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างผลงานมากมายแต่กลับได้รับผลกระทบจากการทำรัฐประหารมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศในขณะที่มีนักการเมืองจำพวกหนึ่งยอมซีโรราบกับการทำรัฐประหารนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าถ้าไม่มีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่รู้ป่านนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาบ้างหรือเปล่าคนประเภทไหนย้ายที่อยู่ให้อุดมการณ์ได้ตลอดเวลาอยู่3พักในเวลา2เดือนยังทำไปได้ถ้าการเลือกตั้งยืดออกไปอาจทำสติย้ายไปอยู่พักที่4-5ต่อไปหรือไม่คนนอกพักประชาธิปัตย์ปชป.ที่อาจไม่รู้จักนายนิพิษคงได้แต่สงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมบุคคลที่เป็นถึงระดับรองหัวหน้าพักดูแลภาคใต้พักถึงไม่ส่งลงสมัครส.ส.อะไรดลใจให้ย้ายมาอยู่พักสืบทอดอำนาจก่อนตั้งคำถามทำไมกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงมาจุดเทียนร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณช่วยอธิบายเรื่องราวจุดยืนทางการเมืองของตัวเองให้ได้ก่อนนายอนุสรณ์กล่าวเคลียร์ใจแม่ผัวลูกสะใภ้เจนนี่น้ำตาคลอซึ้งคำพูดแม่สามีเคยกังวลดราม่าไปไม่รอดเคลียร์ใจแม่ผัวลูกสะใภ้เจนนี่รัชนกเปิดใจน้ำตาคลอสุดซึ้งได้ยินแม่สามีพูดแบบนี้ไม่ตัดสินจากดราม่าครอบครัวยิวเผยเคยกังวลดราม่าที่กลัวไปไม่รอดเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นควงสามีสุดหล่อยิวฉัตรมงคลพร้อมเคลียร์ใจมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้จริงไหมผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้สีธัญญาและชมพู่ทันสิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการข่าวดีมีลูกคนที่สองคนอื่นถือเลิกเวลาจะบอกส่วนเราติดปุ๊บประกาศปั๊บเจนนี่ใช่แฟนคลับถามทุกเดือนเราก็อยากบอกเขาเราท้องแล้วนะเห็นว่าวันที่รู้ว่าท้องไปบอกยิวมือสั่นเลยเจนนี่เรารู้สึกแปลกๆเลยแอบตรวจเผื่อไม่ใช่เขาจะได้ไม่ผิดหวังเยอะแล้วคำแรกยิวพูดว่าท้องเหรอเราแบบอ้าวรู้ได้ไงยิวผมฝันว่ามีใครสักคนมาบอกได้ลูกชายอะไรอย่างนี้เบบีในท้องกี่เดือนแล้วเจนนี่หนูว่าน่าจะประมาณ2เดือนยังไม่มีอาการแพ้ท้องเลยส่วนท้องแรกแพ้เดือนที่4แพ้เดือนเดียวแอบข้างหลังผัวก็แพ้ต่อตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อตอนนั้นหนูแพ้ท้องหนักเขาหลับอยู่หนูเลยลองทำดูยิวปกติผมนั่งรถไม่อ้วกแต่ตอนนั้นจะอ้วกเจนนี่เนื้ออยากกินแต่ส้มตำยิวน้ำลายเหนียวเต็มปากเจนนี่แต่หนูเพิ่งมาบอกเขาตอนคลอดลูกแล้วว่าแอบข้ามยิวผมรู้สึกว่ามันดีนะถ้ามันส่งกันได้เราจะได้แบ่งเบาเขาเวลาเรามีภารกิจมีลูกต้องดูแลส่งสัญญาณกันไหมเจนนี่ก็บอกว่าไปอาบน้ำอาบนานๆหอมๆนะเราก็รู้ตัวเริ่มเลือกชุด
เราจะรู้ว่าถ้าวันนี้เรามีภารกิจเราต้องเซ็กซี่นิดหนึ่งมีชุดอะไรบ้างเจนนี่เรื่องชุดเมื่อก่อนหนูไม่เคยใส่เลยแต่เขาเป็นคนเริ่มซื้อให้เราก่อนตอนคบกันใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าพอใส่แล้วมันเป็นความสุขดีนะของชีวิตคู่มันก็มีความแปลกใหม่ก็มีการสั่งเรื่อยๆจนมันก็เริ่มโปเรื่อยๆยิวชุดลูกไม้เซ็กซี่เซ็กซี่ไม่ใช่คอสเพลย์อะไรแบบนั้นพัฒนาการยูจินแบบก้าวกระโดดเลยเจนนี่ใช่ค่ะเหมือนเด็กรุ่นเดียวกันมาเล่นกันยูจินจะเป็นฝ่ายที่พูดเยอะกว่าเยอะมากอย่างคำแรกที่เขาพูดออกมาเลยคือป้าป้าตอนนั้นคุยกับป้าป้าไว้ว่าถ้าลูกเรียกใครก่อนคนนั้นต้องจ่ายแสนหนึ่งเห็นเขาเรียกป้าป้าหนูเลยลองให้เขาเรียกหมาม้าแต่กลายเป็นหมาหมาเลยไม่ให้เขาเรียกดีกว่าชาวเน็ตชอบมากตอนแกล้งเจนนี่เจนนี่ใช่แล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนยูจินละเหมือนมองข้ามเราไปเลยยูจินมาไหมๆลูกน่ารักขนาดนี้เคยเถียงกันไหนตรงนี้เหมือนฉันตรงนั้นเหมือนเธอเจนนี่คือหลักฐานชัดอยู่แล้วว่ามาทางแม่แต่ป้าป้าไม่รับฟังเลยยิววันนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกเดี๋ยวรอให้โตสักนิดเจนนี่คิ้วเหมือนพ่อเต็มๆเพราะเราเป็นคนคิ้วโล้นแต่แก้มน่าจะหนูตอนนั้นที่ลูกชายคบกับเจนนี่ดังเรื่องดราม่าตอนนั้นที่บ้านเป็นยังไงบ้างคุณแม่ยิวก็รู้สึกเหมือนกลัววิตกตอนนั้นเขากำลังเริ่มทำงานเป็นตำรวจพอมีกระแสแม่ก็ถามน้องยิวว่าแล้วลูกจะยังไงครับเขาก็ตอบว่าแม่ไม่ต้องสนใจแม่ไม่ต้องเครียดนะแม่ก็บอกว่าถ้าลูกรักใครแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วลูกปรับตัวเข้ากันได้แม่ก็โอเคตื่นเต้นไหมแม่ที่เราได้ลูกสะใภ้เป็นเจนนี่คุณแม่ยิวตื่นเต้นเหมือนกันแต่ด้วยความที่เคยติดตามเขาพอจอดดราม่าแม่ก็วิตกพอวิตกตอนเจอกันช่วงแรกมันมีอารมณ์แบบแม่ผัวลูกสะใภ้ไหมคุณแม่ยิวไม่มีค่ะแม่เป็นคนที่ถ้าลูกบอกว่าสนใจผู้หญิงคนนี้เขารักแม่ก็ยินดียิวครอบครัวผมพูดตลอดว่าไม่เกี่ยวว่าผมคบกับใครแค่ผู้หญิงคนนั้นรักผมจริงใจกับผมก็พอเจนนี่หนูไปวันแรกหนูตื่นเต้นมากเราก็คิดไว้เต็มว่าเขาจะคิดว่าเราเป็นไปตามข่าวไหมเราแรงไหมก็พยายามหาเลือกชุดที่เรียบร้อยสุดเราก็ตื่นเต้นก็กลัวแต่ไปถึงได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆแม่ทำกับข้าวให้เยอะมากเพราะเขาเปิดร้านอาหารไปเจอพี่สาวเราก็ยิ่งกลัวเพราะพี่นกเวลาเขาอยู่หน้านิ่งๆน่ากลัวนะวันนั้นเจอทุกคนหมดเลยเหมือนทุกคนมาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าคำแรกที่ได้ยินจากพี่สาวพี่ชายยิวเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ดีใจที่น้องจะคบคนดังหรือไม่ดังนะเขาขอแค่เป็นคนดีเราเลยรู้สึกว่าถ้าคนดีเราก็มาถูกทางนะตอนที่ยูบอกว่าจะพาเจนนี่มาเจอตอนนั้นรู้สึกยังไงพี่นกแอบกังวลนิดๆถ้ามันไม่ดีแล้วจะยังไงด้วยความที่เขาก็ดังเราก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ตอนนั้นไม่ได้มองเขาว่าเขาเป็นดารานะมองเขาว่าเขาเป็นเพื่อนของน้องชายแค่เป็นห่วงแต่พอได้เจอจริงๆเขาน่ารักตลกเป็นกันเองไม่ได้มีความแบ่งแยกว่าฉันดังเขาก็ทำตัวเหมือนน้องสะใภ้คนหนึ่งระหว่างทางกระแสดราม่ามีต่อเนื่องมีหลายเรื่องราวเข้ามาอีกตอนนั้นมีปรึกษาในครอบครัวไหมว่าเราจะไปยังไงต่อพี่นกตั้งแต่ยิวเด็กๆ ก็จะสอนเหมือนเราเลี้ยงเขามาเยอะจะสอนโต้งแต่เด็กแล้วปล่อยให้เขาคิดเรารู้ว่าน้องเราพื้นฐานความคิดเป็นยังไงพื้นฐานจิตใจเป็นยังไงส่วนใหญ่ปล่อยให้เขาตัดสินใจเราก็รอซัพพอร์ตไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคบกันก็จะปล่อยให้น้องตัดสินใจเพราะสุดท้ายคนที่ใช้ชีวิตก็คือเขาลูกสะใภ้คนนี้ถูกใจแม่ไหมคุณแม่ยิวถูกใจค่ะเขาเป็นคนง่ายๆไม่ซับซ้อนพูดอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาพี่นกทุกอย่างแตกต่างจากข่าวแทบทั้งหมด
คือจากข่าวเขาดูหญิงเกรี้ยวกราดจริงๆลึกๆเขาเป็นคนอ่อนแอนะคะเวลามีข่าวอะไรแรงๆนั่งร้องไห้แต่พอมาเจอคนอื่นก็เฮฮาปกติรู้สึกยังไงบ้างที่คุณแม่พี่นกพูดถึงเราแบบนี้เจนนี่มันก็อบอุ่นน้ำตาคลอเลยเพราะว่าเราเหมือนมีครอบครัวใหญ่หนูสามารถคุยกับพี่นกได้ทุกเรื่องบางทีหนูเจอข่าวเจอเรื่องไม่ดีหนูก็ทักไปคุยขณะคนทั้งโซเชียลพยายามทักมาเรื่องเป็นยังไงมึงจริงเหรอแต่ครอบครัวยิวไม่เคยอะไรเลยมันจะมีไลน์กลุ่มของครอบครัวที่หนูอยู่ในนั้นด้วยก็จะมีข้อความว่าสู้ๆนะลูกเจนเป็นไงบ้างไม่มีแบบข่าวจริงไหมเขาไม่เขาไม่เคยถามหนูเลยจนถึงวันนี้เขายังไม่เคยถามเลยว่าข่าวที่ออกมาเป็นยังไงคือเขาสัมผัสเอาจากปัจจุบันจนถึงตอนนี้เขาจะให้คำที่แบบฮีลใจความเป็นจริงที่ฟังแล้วอบอุ่นใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอยากบอกอะไรกับคุณแม่และพี่นกไหมเจนนี่ต้องขอบคุณที่ต้อนรับหนูเป็นอย่างดีแล้วไม่เคยเอาความดังหนูมาใช้ประโยชน์เลยแล้วก็ขอบคุณที่สอนหลายๆอย่างขอบคุณที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาคงจะมีบ้างแหละที่เราผิดพลาดไปก็ขอโทษนะคะคือเขาไม่เคยบอกว่าหนูผิดพลาดตรงไหนนะแต่หนูว่าคนเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันบางทีไปอยู่บ้านเขามันก็ต้องมีการแสดงบางอย่างที่อาจจะดูไม่น่ารักแต่สุดท้ายก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็รักหนูหนูก็รักครอบครัวยิวมากเหมือนกันคุณแม่ยิวตอนที่เขาตัดสินใจแต่งงานกันตอนอายุ20กว่าแม่เป็นห่วงแต่ตอนนี้แม่ภูมิใจมากๆเขาเติบโตเลี้ยงดูครอบครัวให้ความอบอุ่นกับลูกกับเมียเจนนี่แม่จะพูดตลอดลูกเจนฝากด้วยนะแม่กลัวว่าต่างฝ่ายต่างอายุน้อยกลัวว่ามันจะไปไม่รอดจะกังวลแต่พอคุยกันจริงๆพี่นกนั่นแหละที่เป็นคนบอกว่าแม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตไปเถอะจะรอดหรือไม่รอดไม่มีใครการันตีกันได้หรอกมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติให้เราแก้ปัญหากันเองส่วนใหญ่เวลามีน้ำตาเคยมีน้ำตากับการใช้ชีวิตคู่ไหมเจนนี่กับยิวนานทีแต่ที่ร้องไห้บ่อยๆหนูจะร้องไห้จากเรื่องงานเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตครอบครัวเราจะแพนิคนิดนึงแล้วเป็นคนที่เราวางแผนอนาคตไว้จนเราลืมมีความสุขกับปัจจุบันไปบ้างเราเลยคิดมากพอเรามีลูกมันยิ่งอ่อนแอคิดตลอดว่าถ้าเราเป็นอะไรยูจีนจะอยู่ยังไงจะลำบากเหมือนเราไหมยิวช่วงที่ผมกับเจนทำงานหนักมากพอมันถึงจุดหนึ่งพอกลับมาหาลูกแล้วคิดว่าถ้าเราออกไปทำงานแล้วไม่ได้กลับมาหาลูกทุกอย่างที่เราสร้างมาไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันกลายเป็นว่าถ้าวินาทีนั้นเราไม่ได้อยู่กับลูกแล้วผมยอมแลกทุกอย่างแต่มันคงแลกไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเราใช้ทุกวันให้มันคุ้มค่าที่สุดถ้าสังเกตผมจะชอบกอดลูกนั่งเล่นกับลูกทั้งวันถ้าผมไม่ทำอะไรเพราะว่าเราอยากสัมผัสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดยิววันนี้อยากบอกอะไรกับคุณแม่บ้างยิวผมคิดตั้งแต่เด็กเลยว่าผมจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ก่อนที่พ่อกับแม่จะตายตอนนี้ผมประสบความสำเร็จให้พ่อแม่ครอบครัวเห็นแล้วถ้าเหมือนพรุ่งนี้พ่อกับแม่หรือครอบครัวไม่ได้อยู่กับผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียใจเพราะผมทำทุกวันให้ดีที่สุดผมพยายามดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวที่สร้างผมมาและครอบครัวที่ผมสร้างมาให้ดีที่สุดส่วนกับพี่นกเราเป็นครอบครัวที่ไม่ได้คุยกันแต่สิ่งที่เราทำในทุกๆวันเราแสดงออกให้เห็นชัดเลยว่าเรารักกันและห่วงใยกันแค่ไหนเหมือนพี่กบอกรักผมด้วยการทำงานดูแลผมทุกอย่างครอบครัวผมเริ่มจากศูนย์จนถึงวันที่ผมเกิดมาครอบครัวผมมีครบทุกอย่างผมรู้สึกว่าพอผมมาเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆมันยากนะที่จะสร้างแต่พ่อแม่ผมพี่นกพี่ชายผมลำบากมากแต่ผมสบายนี่คือผมสัมผัสได้ว่าเขารักผมมากแค่ไหนแล้วผมตอบแทนด้วยว่าผมไม่เคยทำให้เขาผิดหวังเลยในชีวิต
คมกล้าพูดลูกผู้ชายถ้าทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่เสียใจเจนนี่อยากพูดอะไรกับสามีเจนนี่ภูมิใจทุกวันยิวเป็นผู้ชายที่ให้แต่สิ่งดีๆบางอย่างเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กต้องทำอะไรแบบไหนแต่ยิวจะไปหาข้อมูลแล้วก็ขอบคุณที่พยายามแลกเปลี่ยนมุมมองจนทำให้หนูกลายเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งที่ผ่านมาหนูมั่นใจในตัวเองตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆแล้วคนหนึ่งแต่พอมาเจอเขามันมีอะไรที่ดีขึ้นเราได้เห็นมุมมองความอบอุ่นจากครอบครัวยิวต้องพูดตรงๆว่าหนูเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่มีปัญหากันเราก็เหมือนกบในกะลาจะมีกรอบชีวิตจริงมันไม่ได้เรียบง่ายมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นครอบครัววันหนึ่งก็ต้องแตกแยกกันไปแต่พอมาเจอนี่รู้สึกว่าความสุขบนโลกมันยังมีอีกเยอะที่เราพร้อมจะรับมันหรือเปล่าก็ได้แลกเปลี่ยนกันละกันคลิปสัมภาษณ์เจนนี่ยิว